ถ้าโลกเรามีโดเรมอนจริงๆก็ดีสิผมจะได้ขึ้นไทม์แมชชีนไปดูอนาคตของผมถ้าอยากจะสำเร็จเนี่ยผมจะต้องทำยังไงผมมีความฝันที่อยากจะมีร้านกาแฟสดเป็นของตัวเองมีที่นั่งทำงานมีกาแฟดีๆให้ดื่มแต่ผมควรจะต้องทำยังไงถึงจะได้แตกต่างจากร้านกาแฟอื่นๆแล้วโอ๊ตอยากทำร้านกาแฟแบบไหนผมอยากทำร้านกาแฟที่แบบไม่เหมือนกับร้านกาแฟสดทั่วไปครับพี่โอ้โจทย์ยากเนี่ยถ้าโอ๊ตอยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันแตกต่างและโดดเด่นเนี่ยเราต้องรู้ลึกรู้จริงเว้ยการทำร้านกาแฟก็เหมือนกันแหละเราต้องรู้ทุกอย่างอ่ะลองนี่ไปแอนเชียงใหม่80เนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่กำเนิดในบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นการต้านทานโรคเนาะโดยเฉพาะโรคลาสนิงเนี่ยเขาจะต้านทานได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นอย่างกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้กระบวนการหรือโปรเซสเพื่อที่ปรับรสชาติได้นะครับอย่างเวลาเราตากเนี่ยนะครับจะใช้เวลาสักประมาณ 5-7 วันแต่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเนาะถ้าอากาศวันนั้นฝนมันตกเนาะระยะเวลาการตากอาจจะยืดออกไปแต่ว่าเราก็ใช้อย่างของเรานี่เราใช้เครื่องวัดความชื้นนะครับเป็นเกณฑ์ในการวัดนะครับถ้าตามว่ากันตามมาตรฐานสากลเนาะมันจะมีการคั่วอยู่ประมาณทั้งหมดประมาณ16ระดับครับกาแฟแต่ละแหล่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโรงคั่วเวลาได้เมล็ดกาแฟมาเนี่ยจะต้องมาคั่วหาโปรไฟล์คั่วหารสชาติซะก่อนผมว่าผมเลือกได้แล้วผมชอบคั่วอ่อนกับคั่วกลางก็ดีนะที่เห็นด้วยนะลองดูจากคำแนะนำของรุ่นพี่ในการรวบรวมเอาความรู้ที่ได้ออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมจึงขอให้เพื่อนสนิทอีก2คนมาช่วยกันออกไอเดียทั้งเรื่องของการตั้งชื่อร้านการตกแต่งร้านตามความถนัดของแต่ละคนรวมทั้งมาแชร์ความคิดกันว่าจะทำยังไงให้ร้านเราแตกต่างจากร้านกาแฟสดทั่วไปจากการพูดคุยวันนั้นเราจึงมาลงตัวที่ Handcraft Coffeeคือการชงกาแฟโดยไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติเลยเฮ้ยโอ๊ตดูเครื่องนี้ดิแอโรเพสอ่ะกูว่ามันน่าจะดึงรสชาติกาแฟใกล้เคียงกับเครื่องแมชชีนนะเว้ยเพราะแบบมันใช้แรงดันกดจากมือเราอ่ะใช่ใช่น่าสนใจเพราะแถวๆนี้ก็ไม่มีร้านไหนเลยนะที่ใช้เครื่องแอโรเพสเนี่ยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองเอามาปรับสูตรให้มันเป็นแบบสไตล์ร้านเราทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นอะไรเงี้ยต้องลองเอ้ยอีกอย่างเว้ยการบริการก็สำคัญเว้ยแบบเราจะทำยังไงแบบซื้อใจลูกค้าได้เสิร์ฟกาแฟคู่กับสแน็คไหมถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนเราปะวะเฮ้ยกูว่ามันไม่มากหรอกเอาสแน็คเพียงชิ้น2ชิ้นแต่เราได้ใจเขาแลกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง POST ความหมายของภาษาอังกฤษคือสถานที่หรือตำแหน่งหรือที่ตั้งอะไรเงี้ย Rest ก็คือพักผ่อนความหมายตรงตัวเลยพักผ่อนด้วยเรามีผ้าห่มหมอนอิงเพื่อให้เขานั่งทำงานได้ทั้งทำงานแล้วก็พักผ่อนถูกไหมก็คือ post rest สถานที่สำหรับพักผ่อนรสชาติดีเลยนะเนี่ยกลิ่นก็หอมนะหอมนะหอมหอมมากเฮ้ยโอ๊ตพี่ว่าเราอ่ะจดสูตรกาแฟตัวนี้ไว้เลยมันจะได้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันไงอย่างแบบว่าวันไหนที่โอ๊ตไม่ว่างอะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้ทำแทนได้ถูกต้องปะถูกต้องได้ครับพี
แม้ว่าโลกนี้จะไม่มีโดเรมอนอยู่จริงๆแต่สำหรับผมแล้วหลักการคิดแบบ KM ก็คือโดเรมอนของผมเพียงคุณรู้จักวิธีดึงเอาความรู้ที่มีออกมาใช้ให้ตรงจุดก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นและประสบความสำเร็จได้ตอนนี้ผมสามารถเปิดร้านกาแฟของตัวเองได้สำเร็จแล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในธุรกิจนี้เท่านั้นผมยังคงต้องเรียนรู้และพัฒนาร้านของผมขึ้นไปอีกเหมือนกับ KM ที่ไม่เคยจะหยุดนิ่งเพราะ KM เป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด